มาถึงช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพดีๆเนี่ยมีมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากกรรมการผู้จัดการบริษัท Supreme Worldwide ค่ะท่านจะมาพูดคุยกับเราเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่านะคะคุณสามารถกึมคุณทศค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามว่าถังเช่าหรือตังถังเช่าของเราเนี่ยมันเป็นยาสมุนไพรจีนใช่ไหมคะคือถังเช่าหรือตังถังเช่าเนี่ยเป็นเครื่องเข้ายาเครื่องเข้ายาเป็นยังไงคะคือถ้าพูดถึงที่พูดถึงเครื่องเข้ายาเพราะว่าตามความรู้ของแพทย์โบราณแพทย์ตะวันออกแพทย์จีนแพทย์ไทยเนี่ยนะครับเขาจะใช้สมุนไพรหลายตัวเข้ายากันต้องเข้าตำรับครับก็จะไม่ใช้เดียวอ๋อไม่ใช่เดียวถ้าพูดถึงเอาไปทำเป็นยานะครับค่ะแต่ถ้าทานเพื่อบำรุงเดียวได้เดียวได้แต่ถ้าอ๋ออย่างที่เราเห็นใส่ในน้ำแกงอะไรเงี้ยใส่ในซุปใส่ในอาหารถูกต้องครับอันนี้เรียกว่าบำรุงครับบำรุงเรียกว่าบำรุงคือพื้นฐานทั่วไปแต่ถ้าเกินจากบำรุงคือเจ็บป่วยเกินละเกินธรรมดาไปแล้วที่บอกว่าเป็นโรคเป็นอะไรที่เราพวกเรารู้จักเนี่ยอันนั้นต้องเข้าตำรับครับคือเพื่อการรักษาเพื่อการเยียวยาถูกต้องครับต้องเอาตัว1ตัว2ตัว3มาใส่กันมาผสมกันตามตำรับยาตามตำรับครับต้องเข้าตำรับเขาจะมีตำรับของเขาอันนี้เรียกว่าเป็นยาเลยเรียกว่าเป็นรักษาโรคไปเลยครับเป็นอีกขั้นนึงละดังนั้นเวลาเราจะทานสมุนไพรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราทานเพื่ออะไรเพื่อบำรุงทำไมต้องบำรุงถูกไหมครับคือการบำรุงเนี่ยป้องกันความเสื่อมและความเสียหายของเซลล์ที่มันเกินที่เซลล์จะซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองเอาใหม่นะครับเซลล์เราเนี่ยเวลามันเสื่อมนะมันเสื่อมธรรมดาเดี๋ยวมันสร้างใหม่ซึ่งไม่ต้องไปทำอะไรครับแล้วเราก็จะไม่เป็นอะไรแต่มันจะมีเซลล์ที่มันเสื่อมเกินระดับธรรมดาซึ่งตัวนี้ครับเราต้องบำรุงนะครับเราต้องบำรุงดังนั้นทางเช่าที่ว่าคนจีนคนทิเบตเนี่ยเขาทานเขาทานเพื่อบำรุงค่ะคือเขาป่วยไม่ได้เพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยการรักษาแบบสมัยใหม่มันไม่มียาไม่มียาฉีดต้องครับไม่มีโรงพยาบาลด้วยอ่ะพูดง่ายในยุคนั้นน่ะเนาะแล้วก็แม้กระทั่งว่าโบราณจริงๆแม้จะมีตำรับยาแต่การไปหาแพทย์เนี่ยก็ยากเพราะมันไม่มีเส้นทางคมนาคมเหมือนสะดวกเดินทางก็ลำบากครับหมอก็ไม่ใช่ว่าเก่งทุกทางด้วยครับดังนั้นคนโบราณจึงเขาจึงจะต้องทานในทางเช่าเนี่ยทุกวันทุกวันครับเป็นการรักษาเลเวลของเซลล์เอาไว้บำรุงเอาไว้ก่อนถ้าเสื่อมเอาไว้ก่อนถ้าเสื่อมขึ้นมาปุ๊บก็ดึงขึ้นมาให้เป็นระดับปกติดังนั้นคนโบราณจริงๆไม่ทุกข์ร้อนเรื่องโรคค่ะจะไม่ได้เพราะเขาบำรุงระดับเอาไว้คนโบราณอายุยืนเนี่ยว่างั้นถูกต้องครับแล้วทำไมคนโบราณเขาถึงเลือกเป็นตังถังเช่าอะคือตังถังเช่าเนี่ยมันมีที่มานะครับมันมีที่มาคือมันไปค้นพบว่าเวลาบำรุงแล้วเนี่ยขีดความสามารถในการฟื้นตัวของเขามากกว่าอย่างอื่นค่ะกับพืชอื่นๆมากกว่าสมุนไพรตัวอื่นๆเกือบ 4-5 เท่ากับ 4-5 เท่าทีนี้มันก็เลยดังครับทีนี้สมัยโบราณเนี่ยเวลาจักรพรรดิก็ขึ้นอยู่กับจักรพรรดินะยุคไหนเป็นยังไงก็ว่ากันไปนะอย่างเช่นจักรพรรดิอย่างเช่นจินซีนี่ก็จะเน้นเรื่องอายุวัฒนะถูกมั้ยครับก็ให้หมอเนี่ยค้นหาสมุนไพรหรือยาดีๆอ่ะครับทางเช่าเป็นตัวเลือกแรกที่ถูกนำเข้าวังนะครับแล้วก็แต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าอะไรที่มันดีมากประชาชนมันก็ไม่ได้กินไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงก็ต้องส่งเป็นเครื่องบรรณาการแพงสองก็คือหายากก็กินแล้วโดนประหารด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นของฮ่องเต้ในยุคนั้นประชาชนจะหมดสิทธิ์เลยก็โบราณมันเป็นอย่างนั้นแล้วพอเก้าเข้ามาอันนี้ยุคอะไรครับยุคอายุยืนยุคต้องการความเป็นวัฒนะตั้งทางเช่าก็ถูกเลือกนะครับมาอีกยุคหนึ่งก็เป็นยุคอะไรครับยุคที่พลังทางเพศตั้งถังเช่าเนี่ยดังมากเรื่องพลังทางเพศหลายคนจะมีสรรพคุณเลยบอกเนี่ยถังเช่าเนี่ยกินแล้วปึ๋งปังเด้งดึงคือที่จริงแล้วความลับมันอยู่ที่ไตค่ะครับไตมันไตครับถ้าไตเราปกติดีพลังทางเพศจะไม่มีปัญหาครับโอเพราะว่าไตมันเกี่ยวข้องกับความโมนคือความรู้สึกอ๋อค่ะคืออย่างเช่นเม็ดเลือดแดงเราอะนะครับเรารู้ใช่ไหมว่าเม็ดเลือดแดงผลิตที่ไขกระดูกถูกไหมครับแต่ถ้าไม่มีสารตั้งต้นจากต่อมหมวกไตก็ผลิตเม็ดเลือดแดงไม่ได้ดังนั้นถ้าไตดีไตแข็งแรงเนี่ยพลังทางเพศจะอยู่เสมอต้นเสมอปลายซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินนะว่าไตอยู่ตรงไหนมันผลิตเป็นอะไรทำหน้าที่อะไรรู้แต่ว่าเอาไตเนี่ยเอากอง
กรองของเสียออกไปเป็นปัสสาวะครับเราท่องกันมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่าบทบาทของไตเนี่ยมันสำคัญโอ้สำคัญมากครับตัวด่านแรกเลยก็คือเรื่องของเลือดเลือดจะสมบูรณ์พลังเนี่ยคือพลังทุกอย่างเนี่ยพลังทางเพศมันก็เรื่องของพลังด้วยจะต้องไตดีไว้ก่อนนะครับถ้าไตดีมันจะป้อนฮอร์โมนไปที่ไขกระดูกให้ผลิตเม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงเนี่ยจะสม่ำเสมอต้นสม่ำปลายแล้วตังถังเช่าไปช่วยตรงไหนอะคือตังถังเช่าเนี่ยมีการตั้งสมัยหลังเนี่ยก็เอาตังถังเช่าเนี่ยไปสกัดแล้วค้นหาว่ามันช่วยได้อย่างไรนะครับคือก็มีความสามารถในการฟื้นฟูไตได้ดีมากดีระดับไหนก็คนสมัยนี้ต้องเอาไปทดลองเขาก็เอาหนูเนี่ยนะฮะหนูทดลองก็ฉีดสารฉีดสารที่ทำให้ไตวายยากดภูมิฮะยากดภูมิฉีดลงไปแล้วปรากฏว่าไตมันวายแล้วก็สกัดตังถังเช่านะให้หนูกินค่ะนะเทียบกันแล้วก็มาดูว่าก็ไตเขาก็ฟื้นตัวลงมาขึ้นมาคือพูดง่ายๆทำให้ไตมันเสื่อมครับแล้วลองเอาถังเช่าเนี่ยแหละให้เขาลองกินดูถูกต้องครับแล้วค่าไตก็เห็นผลเลยว่าการฟื้นฟูสภาพไตเนี่ยดีขึ้นครับปาดเนื้อไตดูเอ็กซเรย์ดูเจาะดูค่าไตทุกอย่างดีขึ้นครับก็เลยกลายเป็นว่าสมุนไพรของทางหนังเช่าเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่สุดยอดในการดูแลและฟื้นฟูไตแต่ทีนี้มันมีงานเปเปอร์เป็นร้อยๆนะที่ทดสอบกับไตเนี่ยนะครับกับหนูกับคนจริงๆงานเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยมีงานวิจัยหลายเปเปอร์เป็นพันเปเปอร์เลยแต่ทั้งหมดมันมาจากความรู้ของคนโบราณนะครับแต่ตังถังเช่าเนี่ยต้องได้ตังถังเช่าที่เข้าตำรับยานะครับต้องเข้าใจก่อนว่าตังถังเช่าต้องเป็นตังถังเช่าแท้หนึ่งต้องเป็นของแท้ล่ะครับของแท้ตอนนี้มีแหล่งเดียวที่เบสครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์ค้นพบว่าตังถังเช่าเนี่ยมันมีสารมันมีกรดตัวนึงเป็นกรดนิวคลีอิกไม่ใช่โปรตีนไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตมันเป็นกรดนิวคลีอิกไอ้กรดนิวคลีอิกเนี่ยมันไปตั้งต้นทำให้ DNA เนี่ยครับฟื้นตัวมนุษย์เราเนี่ยจะเซลล์ต่างๆจะสมบูรณ์แบบได้ต้องอาศัยกรดนิวคลีอิกตัวนี้นะทางเช่ามันมีสารไซคลอเรปิน 93% ซึ่งเยอะมากครับนะซึ่งปัจจุบันเราก็พยายามที่จะเพาะเรียนแบบแต่ว่าสารไซคลอไดเซปินยังไม่ได้ไม่เท่าทำไม่ได้มนุษย์ทำเองไม่ได้มันยังไม่ได้ครับมันยังไม่ได้แล้วมันก็คนละสปีชีส์คนละอย่างกันแต่ถ้ายึดตามตำราโบราณจริงๆแล้วเขาใช้ตังถังเช่าจากต้นทางก็คือทิเบตมาเข้าตำรับยาครับอันนี้ก็คือต้องเป็นตังถังเช่าจากเทือกเขาทิเบตมันมีแหล่งเดียวครับมีแหล่งเดียวที่เป็นของแท้ของจริงแล้วก็มีสารคาเดซิปินที่สามารถดูแลระบบร่างกายของเราได้ถ้าพูดตรงๆเลยตอนนี้ก็คือตัวสารนี้นะครับมันเป็นกรดนิวคลีอิกครับแล้วมันไปปกป้อง DNA ที่อยู่ในเซลล์ไม่ให้ถูกทำร้ายในตอนนี้มนุษย์คนมันก็เลยไม่เพี้ยนครับคือใช่ครับมันไม่เพี้ยนแล้วเวลามันงอกใหม่มันก็ได้ตามเดิมเป๊ะคือถ้ามันเพี้ยนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโรคที่เราเป็นเนื้อร้ายมันก็ควบคุมไม่ได้ครับเป็นมะเร็งครับหรือแม้แต่เอาง่ายๆแผลเล็กๆอ่ะคุณต้นเราเนี่ยเวลาโดนมีดบาดใช่ไหมครับมันก็ซ่อมเองเราคิดไหมครับว่าเวลาโดนมีดบาดแล้วหนังมันเป็นแผลเป็นรอยอ่ะแล้วมันเชื่อมต่อเหมือนเดิมได้ยังไงแสดงว่ามันก็ต้องมีเนื้อเหมือนเดิมมันมีการซ่อมโดย DNA ครับDNA มันจะเก็บความจำแล้วก็ซ่อมให้มาเหมือนเดิมทีนี้ไอสารตัวนี้สารคอไดเซปินเนี่ยมันไปกรดนิวคลีอิกนะครับซึ่งมันจะคอยซ่อม DNA เนี่ยให้กลับมาซ่อมได้ดีอ๋อมันซ่อม DNA อีกทีนึงถูกต้องครับมันซ่อม DNA อีกทีนึงตอนนี้เรารู้ขนาดนี้แล้วตอนนี้แต่จริงๆแล้วร่างกายเรามันซ่อมเองได้แต่บางทีเนี่ยคือมันไม่เพียงพอไหมคะมันเกินครับมันเกินมันก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเติมเข้าไปก็ต้องอาศัยไอ้ตัวกดนิวคลีอิกเนี่ยเติมเข้าไปครับเราเติมเข้าไปงั้นเราถามในภาษาชาวบ้านนิดนึงครับใครที่จะต้องทานตังถังเช่าบ้างตอนนี้เหรอครับทุกคนครับเหรอคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกของความสะอาดสมัยเก่าแล้วครับไม่เหมือนยุคสมัยมันไม่เหมือนยุคเก่าครับยกตัวอย่างนี้ก็ได้เรากินไขมันเนี่ยคุณต้นครับไขมันเนี่ยที่จริงแล้วมีประโยชน์นะครับเพราะว่าไขมันเนี่ยมันเป็นเปลือกหุ้มเซลล์มันจะคอยปกป้องไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามันต้องเจอด่านไขมันก่อนแต่ไขมันที่เรากินมันเนี่ยมันเป็นทรานมันเป็นไขมันปลอมไขมันไม่ดีซึ่งร่างกายไม่รู้จักมันแต่ร่างกายเนี่ยเอามาซ่อมเซลล์เอาพลาสติกมาหุ้มครับไม่มีทางเข้าทางออกออแล้วทีนี้ DNA ที่อยู่ในมันจะทำงานยังไงครับมันก็ทะลุชั้นไขมันนี้ออกมาไม่ได้ดังนั้นถ้าเขาบอกว่าถ้าถามว่าใครจะกินบ้างถ้าเป็นสักประมาณ100กว่าปีที่แล้วบอกว่าเฉพาะคนแก่คนป่วยค่ะแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยนะครับใครที่กินน้ำมันพืชไขมันนะครับคนนั้นต้องทานเลยครับโอ้แต่แล้วเกิดมาแล้วกินแล้วเนี่ยใครที่กินน้ำมันพืชใครที่กินน้ำมันพืชย้ำเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณไปเอาน้ำมันพืชที่มันเป็นทรานอ่ะ
แล้วร่างกายมันจะเอาน้ำมันพืชไขมันเนี่ยไปเป็นเปลือกหุ้มเซลล์คือถ้าที่บ้านเนี่ยรู้แหละว่าใช้น้ำมันพืชอะไรครับแต่เวลาออกไปข้างนอกเราก็ไม่รู้นะคือของกินเนี่ยแหละเป็นยาพิษเนี่ยที่ทำให้ร่างกายเราป่วยครับยิ่งต้องกินเลยนะยิ่งต้องกินครับยิ่งต้องกินกินไว้กันเลยเราทานเพื่อจะให้เราไม่ป่วยหรือว่าอาจจะแบบว่าป่วยช้าหน่อยครับคือทานเพื่อปกป้องดีเอ็นเอของเซลล์แล้วให้เซลล์มันซ่อมตัวเองได้สมบูรณ์เอาอย่างผมรู้แล้วว่าอย่างนี้จะกินอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายต้องมีถังเช่าไว้ก่อนมีครับต้องมีนะเอาวันนี้ขอบคุณพี่สามารถมากเลยครับขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้ใครที่สนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะ02-021-4666นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราในช่วงนี้ด้วยกับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังขนาด30แคปซูลพิชิตโรคพิชิตความชราโทรหมายเลขเดียวกันค่ะ020214666ค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Say hello เชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่า Supreme